จากเมื่อวานนี้เลยค่ะเมื่อวานนี้จากแหล่งไหนคะไม่ต้องบอกชื่ออ๋อที่อยู่ใกล้ๆหนูนี่แหละค่ะโอเคเห็นไหมคิดเรื่องดีกันให้เป็นบ้างได้ป่ะเออนะใช่ไหมแบ่งเบาภาระน้องสองคนเขาบ้างอ่ะจริงๆนะคืออย่าหาเรื่องเพิ่มอ่ะให้น้องเขาต้องคิดอะไรเยอะแยะเรื่องดีจริงๆแล้วทุกคนจะรู้เลยว่าสิ่งที่น้องทำอ่ะน้องกำลังทำในสิ่งที่มันดีๆจริงๆทุกคนเขาไม่ได้ทะเลาะ กันเลยเขารักกันเหนียวแน่นมากๆเขาอยู่ด้วยกันเขาอยู่ด้วยใจแล้วทุกคนก็รู้อยู่ว่าน้องมาอยู่ประเทศไทยเพราะใครเขามาอยู่ประเทศไทยมาศึกษาดูใจกับใครเขาบอกแล้วว่าเขามาอยู่กับน้องเพราะชาลีต่อให้เขาไม่มีงานเขาก็จะอยู่กับชาลีแล้วชาลีดูแลน้องดีซะขนาดนั้นน่ะจะไปคิดได้เหรอว่าเขาทะเลาะ กันนะทุกคนใช่น้องเป็ดเนี่ยเขามีรูปที่เขาแคปไว้น้องแบกหมีเนี่ยนะมีรูปที่เขาแคปไว้ตอนที่ชาลีบุกไปหากามินครั้งแรกพี่เจพาวเวอร์เข้ามาคอมเมนต์ด้วยเขาพี่สุภเซนถามว่าใครเป็นแอดมินห้องลูกพีทพี่โจไงคะพี่โจแต่ยังไม่เจอปั่นนะคะค่ะจดทะเบียนไปเลยพวกเกลียนจะได้ตายก็คือเราก็อยากอ่ะใจเราอ่ะไม่ต้องจดทะเบียนนะข้ามไปมีหลานเลยยังได้เลยแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจฝั่งผู้หญิงเขาด้วยนะใช่แอดมิน VIP บอกแล้วว่าแอดมินห้องพีทุกคน VIP หนูบอกเลยจริงเธออย่าไปคิดเลยว่าเขาจะทะเลาะ กันแล้วเขาจะกลับเพราะว่าเขาทะเลาะ กันไม่ใช่มันไม่เคยใช่อยู่แล้วครั้งไหนมันก็ไม่เคยใช่อยู่แล้วเนี่ยพี่ถึงถามว่าในหัวมันมีอะไรกันนักหนาเหรอถึงต้องคิดลบอ่ะเนี่ยคุณมูซูนาบอกว่าไม่มีงานก็จะอยู่กับชาลีแสดงว่ากลับไปคราวนี้ต้องมีอะไรดีแน่ๆไม่ค่ะน้องพูดตั้งแต่ตอนดราม่าที่น้องอ่ะกลับมาหาชาลีอ่ะน้องพูดอยู่แล้วไม่มีงานน้องก็จะกลับมาหาชาลีเมษาน้องพูดอยู่ลืมกันไปแล้วหรอเป็นอะไรกันเดี๋ยวคุณอะไรนะคุณอะไรอ่ะพี่CHOM บอกว่าได้ยินชื่อแอดมินแล้วขนลุกจบคุณชมพู่อุ้ยเจ๊โหดนะทั้งห้องลูกพีทั้งห้องโซดาก็พี่โจหมดละฮะที่เป็นแอดมินนะครับทุกคนห้องโซดานะไม่กล้าเลยนะตอนแรกมีปั่นๆนะพอโซดาตั้งที่เป็นแอดมินหายเกลี้ยงคือโดยในพริบตาเลยนะตัวเองแอดมินกิมาสักครับทุกคนคุณราชาพอนุบอกว่าคิดได้ไงว่าทะเลาะกันแสดงว่าไม่ใช่ FC ตัวจริงอ่ะน้องลูกพี่จะตอบเขาไว้ยังไงก็อย่างที่เขาพูดแหละเขาไม่ใช่ FC ตัวจริงถ้าคุณเป็น FC ตัวจริงอ่ะคุณจะต้องดูเขาตลอดเวลาเหมือนที่ลูกพีทดูไม่เมื่อยค่ะคุณต้องเห็นในสิ่งที่เขาเป็นแล้วพี่คิดว่านะครับขออนุญาตนะฮะพี่คิดว่าคนที่มี EQ นะครับสูงอย่างชาลีและกามินเนี่ยนะครับสภาวะทางอารมณ์เขาดีขนาดนี้นะครับจากเรื่องราวที่ผ่านมาพี่คิดว่าเขาจะทะเลาะกันแล้วหนีกลับบ้านเหรอมันเป็นเรื่องที่มันฟังแล้วมันฟังไม่ขึ้นมากๆนะครับกับเรื่องของ1ความมีชื่อเสียงใช่มั้ย2คือสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบกันทั้งคู่ทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันไม่สามารถทำให้คิดไปได้เลยว่าอุ๊ยจะทะเลาะกันแล้วหนีกลับบ้านไม่มีหรอกทุกคนเพราะว่าเขาทั้ง2คนเนี่ยมีความรับผิดชอบที่ดีมากๆคุณแบกคุณมาคุยมั้ยเชิญขึ้นมาคุยพี่โจยังไม่เห็นคนนี้เลยอ่ะน้องเป็ดนี่ไงน้องเป็ดอ๋อพี่ฟังเป็นแม็กน้องเป็ดนี่ไงที่บอกเรื่องรูปไงคะ
สวัสดีค่ะครับสวัสดีพี่โจสวัสดีพี่ออฟสวัสดีพี่โซดาสวัสดีพี่ลูกพีทสวัสดีพี่ๆในห้องทุกคนด้วยนะพี่พี่ผมส่งรูปไปให้แล้วให้พี่ลูกพีทเปิดเลยสวัสดีครับคุณแบกครับเรียกมาริโออะไรพี่แล้วแต่ใครจะเรียกพี่เป็ดก็ได้มาริโอก็ได้มาริโอก็ได้มาริโอก็ได้ใช่ไหมมาริโอฉายาแต่ฉันติดตามเธอตั้งแต่ตอนที่เธอไปถือป้ายเลยนะเธอนี่ FC ตัวยงนะของน้องกามินน่ะก็ไม่ก็นิดนึงพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงตกหลุมรักกามินก็ไม่รู้ฟังภาษาอังกฤษก็ไม่ออกเกาหลีก็ไม่ออก ผมอยู่ข้างนอกเสียงดังหน่อยนะโอเคใช่ไหมทุกคนพอดีว่าวันกามินพอดีว่ากามินไม่ได้ไลฟ์นานก็เลยแบบไปหาคลิปเก่าๆดูก็ไปเจอคลิปไปเจอคอมเมนต์พี่เจพาวเวอร์คลิปวันแรกที่แม่ทัพเราไปบุกอ่ะก็เลยตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแคปมาแบบอยากมาแชร์แบบเผื่อน้องมาริโอเป็นคลิปที่บุกไปวันแรกอ่ะพี่แต่ว่าเป็นคอมเมนต์ของพี่ชายกามินเม้นก็คือวันพี่ชายกามินอยู่ในเหตุการณ์วันที่คนไทยเริ่มไปบุกห้องอ่ะคนไทยเริ่มจากค่อยๆขยับขึ้น70 80 100อ่ะคือเหตุการณ์แบบคนไทยบุกอ่ะก็คือพี่ชายกามินอยู่ในวันนั้นด้วยอยู่ในไลฟ์ด้วยโอ้แปลว่าคอมเมนต์นี้คือแชทในไลฟ์ถูกไหมคะน้องเป็ดใช่ครับไอ้น้องมาริโอใช่ๆๆครับก็คือผมเห็นแล้วก็รู้สึกว่าขนลุกอะไรอย่างเงี้ยน้องเป็ดส่งให้พี่โจด้วยนะคะได้ครับเดี๋ยวส่งให้ทุกคนเลยใครอยากได้อะไรเงี้ยผมก็อยากให้แบบเอาไปแชร์แล้วก็มันก็เป็นแบบที่พี่โจสัมภาษณ์ใช่ไหมก็คือพี่ชายเขาบอกว่าเขาเป็น FC กามินตั้งแต่คิดมัดเนาะใช่ไหมพี่ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้ววันที่แม่ทัพปลูกอ่ะก็คือวันที่13มกราเนาะซึ่งมันก็เวลามันก็ไม่กี่วันเนาะแบบไม่ถึงเดือนเนาะเดี๋ยวลูกพีทจะเข้าไปเอายังไงอะถ้าคือลูกพีทไลฟ์อยู่ไงแล้วลูกพีทจะเข้าไปเอาในข้อความออกมาได้ยังไงอะเดี๋ยวผมส่งให้พี่โจก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวให้พี่ใครเปิดก็ได้แต่ตอนแรกผมเปิดไปแล้วรอบนึงแต่ว่าก็อยากให้อยากแชร์แบบว่าเพื่อใครอะทุกอย่างข้อมูลอะมันอยู่บน TikTok อะพี่คือแบบวันนี้มันก็ผ่านมานานแล้วเนาะพอเรากลับไปย้อนดูเหตุการณ์เก่าๆอะไรเงี้ยเราก็ทำให้เห็นว่าอ๋อคนนี้เคยอยู่ตอนนี้คนนี้เคยอยู่ตอนนี้เคยอยู่ตอนนี้พี่มันก็เลยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบว่าตื่นเต้นอะไรเงี้ยเสียงจะดังหน่อยนะผมอยู่ริมถนนส่งให้พี่ออฟได้ไหมแล้วให้พี่ออฟส่งมาทางแอปเขียวลูกพี่จะได้ไปเอารูปในแอปเขียวมาหรือจะขึ้นจอใหญ่แล้วให้ผมเปิดให้ได้โอเค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 ดีต้องเป็นแบบนั้นผมอยู่ข้างนอกริมถนนเสียงจะดังหน่อยนะเปิดเลยจ้าทุกคนอยากดูนะจ้าพี่คุยกันไปก่อนเลยครับเดี๋ยวผมเปิดสกรีนแป๊บนึงคุณบุ๊กไอติมหมอบอกว่ากลับเกาหลีครั้งนี้แปลกๆเงียบๆเหมือนมีอะไรเขาก็แปลกๆเงียบๆทุกครั้งที่กลับเกาหลีเพราะเขาต้องอยู่ด้วยกันค่ะเขาอยากใช้เวลาทุกนาทีอยู่ด้วยกันคุณขามันไม่แปลกหรอกค่ะดิฉันจะบอกให้ฟังมันแปลกไงก่อนเขาเป็นแฟนกันเนาะเขาแทบจะสิงอยู่ด้วยกันอยู่แล้วพี่ยุ้ยหนูยังไม่เห็นพี่ยุ้ยนะอยากให้เชิญพี่ยุ้ยด้วยใช่ไหมอ่ะเอาโฮสต์ใหญ่ๆขึ้นมาคุยให้หมดเลยใช่ไหมทุกคนใช่พี่ยุ้ยค่ะเชิญค่ะการกลับเลยครับมันน่าจะมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะครับกลับไปเจอครอบครัวในเรื่องของการสัมภาษณ์งานเนี่ยที่บอกว่ามีการสัมภาษณ์เนี่ยนี่คือโอกาสนะครับสัมภาษณ์และมีงานก็คือโอกาสเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมมองว่าทุกอย่างมันคือเรื่องที่ดีทั้งนั้นเลยนะคำว่าโอกาสเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวนะนี่ไง J Power โอ้ยมันขาวมากเลยอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งพี่ยังมองไม่เห็นคำว่า J Power เลยอ่ะ
นี่ไงครับพี่เจตรงตรงดอกไม้ครับเห็นแล้วเห็นแล้วก็คือตอนนั้นจะเป็นเห็นไหมจะเป็นรูปโปรไฟล์โปเกมอนเลเวล10 11นะโอ้โหเออจริงๆเลเวล11ด้วยจริงพี่โจโหคริสต์มาสถึง13มกราเลเวล11แล้วยังโหแล้วสมัครซับด้วยพี่เห็นไหม Subscribe ด้วยโอ้ยังโหดคือพอดีผมเห็นแค่คอมเมนต์เดียวคือผมไปดูคลิป FC ที่เขาตัดอ่ะแล้วทีเนี้ยเขาใส่ข้อความมันบางแต่ผมว่าสะดุดชื่อแบบแค่ตัวบางๆนิดเดียวผมก็เลยไปหาคลิปต้นฉบับก็คือจะเป็นช่องพี่ไม่ปกติอ่ะของที่เขาเคยลงไว้ผมก็เลยไปย้อนดูแล้วก็ไปเอารูปมาขอบคุณแบบว่าขอบคุณนะคะใช่คือผมเห็นสะดุดแค่แบบเฮ้ยใช่พี่ชายกามินไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็เลยไปหาคลิปต้นฉบับที่เป็นคลิปเนี้ยที่มันจะมีแค่คอมเมนต์นะถ้าเกิดบางคนเขาอัดคลิปหน้าจอเงี้ยบางทีพอไม่มีคอมเมนต์มันก็จะไม่เห็นเหตุการณ์ใช่ไหมแต่คลิปเนี้ยก็คือจะเห็นคอมเมนต์แล้วถ้าเกิดพี่สังเกตดีๆข้างล่างเนี่ยจะเป็นแท็กเห็นไหมคือเขาจะแท็กว่าแน็กชาลีเห็นไหมแอดแน็กชาลีเห็นป่ะพี่ล่างคอมเมนต์พี่เจพาวเวอร์เลยไลฟ์สตอรี่เนี่ย .my เนี่ยใช่แท็กแน็กก็คือมันก็เป็นน้องเนี่ยรู้มาตั้งแต่ต้นเลยคือพี่ชายเขารู้มาตั้งแต่ต้นเลยถูกเราเคยพูดกันไปแล้วว่าพี่อยู่ทุกโมเมนต์มองไม่เห็นใช่ไหมทุกคนมันช่วงที่พี่ชายเปิดตัวครับให้เคลียร์นะจอดิสเพลย์นะคะกดค้างที่จอนะคะมันจะขึ้นคำว่าจอว่างหรือเคลียร์ดิสเพลย์นะคะสำหรับ iPhone นะถ้า Android ให้ปัดขวาค่ะหน้าจอมันจะว่างนี่ไงแน็กชาลีข้างล่างทุกคนเห็นไหมคอมเมนต์มาอ่ะเนี่ยคอมเมนต์มันจะขึ้นมาหน่อยเหตุการณ์นี้ FC เข้าไปดูเริ่มต้นจาก80คนแล้วก็ไปถึง100แต่คอมเมนต์อื่นๆอ่ะไม่รู้ว่ามีอีกไหมแต่ว่าผมเห็นอันเดียวผมก็ตื่นเต้นมากเลยแล้วก็เลยแคปมาเพราะว่ามันก็เป็นข้อพิสูจน์อะไรหลายๆอย่างซึ่งแบบว่ามันก็จะมีพวกสายป้านเอาไปเล่นนะทำไมพี่ชายเพิ่งปรากฏตัวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นข้อพิสูจน์ว่าเนี่ยพี่ชายเขาเนี่ยอยู่มาตั้งแต่แรกซัพพอร์ตน้องจริงอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบเป็นสตอรี่ที่แบบเพิ่งสร้างอะไรเงี้ยคือแบบเขาอยู่มาก่อนพวกเราอีกอะไรประมาณเนี้ยเขาคือ FC ก่อนรุ่นแรกด้วยเขาอยู่มาตั้งแต่คนดูน้อง10คนน่ะใช่น้องออฟใช่ขอบคุณมีคนบอกขอบคุณน้องมาริโอเต็มเลยแต่เขาจะเรียกชื่อน้องเป็ดแต่เราจะเรียกน้องมาริโอขอบคุณกันเต็มเลยว่าตาดีมากเป็นการพิสูจน์นะเป็นการพิสูจน์เลยว่าก็ช่างจะเอาไปพูดนะเรื่องพี่ชายเนี่ยเอามาพูดกันอีกคือจะพูดทำไมกันก่อนคุณรู้ไหมคุณคิดเอาแค่นี้ว่าพี่ชายต้องห่วงน้องสาวอยู่แล้วแต่พี่ชายสนับสนุนน้องทุกทางน้องอยากมาอยู่กับแฟนก็ให้มาน้องอยากมาใช้ชีวิตอยู่กับที่เมืองไทยก็ให้มาน้องสนับพี่ชายสนับสนุนน้องขนาดเนี้ยเขาคุณคิดว่าเขาไม่ดูน้องแน็กชาลีเลยเหรอคุณคิดว่าเขาไม่ได้ไปสืบน้องแน็กชาลีบ้างหรอว่าน้องแน็กชาลีเป็นยังไงอะไรยังไงคนในครอบครัวนะคะคุณต้องคิดอย่างนั้นถูกไหมจริงจริงที่น้องมาริโออ่ะเอามาให้เราดูอ่ะน้องมาริโอมีวัตถุประสงค์หนูมาริโอบอกเลยลูกว่าวัตถุประสงค์ที่อยากให้พวกเราได้เห็นรูปนี้เพราะอะไรค่ะน้องเป็ดมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ว่าไม่ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่มีผู้ชายคนนึงไปจีบน้องเขาแล้วก็มี FC ติดตามอะไรเงี้ยทุกไลฟ์ทุกอะไรเงี้ยบางสิ่งบางอย่างอ่ะเขาไม่ได้ออกมาพูดหรือไม่ได้ออกมาแสดงตัวเงี้ยแต่ผมว่าเขาเฝ้าดูน้องสาวคนเนี้ยเสมออะไรเงี้ยบางคนอาจจะแบบว่าพี่น้องกันแบบไม่ได้ต้องนั่งดูก็ได้คุยกันหลังบ้านก็ได้ส่วนตัวก็ได้แต่ว่ากามินก็เพิ่งรู้ใช่ไหมว่าพี่ชายเป็นคนที่ตามเพิ่งมารู้เหมือนกันว่าตามดูอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันเป็นแบบชีวิตจริงที่ยิ่งกว่าซีรีส์อ่ะมันก็เลยแบบเป็นอะไรที่แบบใจฟูมากว่าเป็นครอบครัวกามินเป็นอะไรที่แบบ
น่าประทับใจแล้วก็อบอุ่นมากแบบคือชาลีก็โรแมนติกแล้วอ่ะเจอพี่ชายก็แบบว่าโรแมนติกอีกอะไรประมาณอย่างเงี้ยใช่ก็เลยอยากมาแชร์อะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่ามีคอมเมนต์อื่นๆก่อนไหมอะไรเงี้ยแล้วก็อีกประเด็นนึงนะพี่โจก็คือแบบว่าช่วงที่พี่ชายเปิดที่กามินกลับไปเจจูใช่ไหมก็เริ่มลงรูปพี่ชายใช่ไหมอะไรเงี้ยมันก็จะมีพวกสายปั้นอะไรเงี้ยก็จะมีเอามาเล่นเรื่องพี่ชายบ้างอะไรประมาณเนี้ยว่าพูดตรงๆนะพี่ก็แบบว่าเฮ้ยเอามาเปิดตัวหรือเปล่านู่นนี่นั่นก็อันนี้ก็จะเป็นข้อพิสูจน์ว่าพี่ชายเขาอะดูมาตั้งนานแล้วถ้าเขาจะเปิดตัวเขาเปิดตัวไปตั้งนานแล้วเขาเพิ่งมาเปิดตัวเมื่อตอนกามินไปเจจูเนาะใช่ไหมพี่ถ้าข้อมูลอะไรผิดก็บอกด้วยนะผมก็ตกใจแบบเดี๋ยวกลัวพูดผิดพูดถูกโอเคพี่ขอตอบน้องมาริโอประเด็นนี้นะคะที่ว่าเขาเพิ่งเปิดตัวตอนเจจูใช่ไหมตอนช่วงนั้นน่ะเราก็ยังคุยกันเลยว่าเป็นเพราะว่าเขาเริ่มมั่นใจไงเขาเริ่มความสัมพันธ์เขามั่นคงแล้วจริงๆอย่างที่บอกช่วงนั้นน่ะเราจะคุยกันเยอะมากใช่ไหมเพราะเราจะมีช่วงเอนเตอร์เทนแฟนๆด้อมๆของพวกเราใช่ไหมเราก็เดินสายคุยกันเยอะมากลูกพี่ก็จัดกิจกรรมครูกาโลก็จัดกิจกรรมคุยกันเยอะมากนู่นนี่นั่นเราได้บอกไปแล้วว่าแปลว่าความสัมพันธ์ของน้องทั้งสองคนมั่นคงเพราะคนเกาหลีมักจะไม่เปิดตัวครอบครัวไม่เอาครอบครัวมาอยู่ในที่สาธารณะนะคะแต่น้องทำตรงนี้ได้อะเราถึงเห็นแล้วเราใจฟูเพราะเราเข้าใจในยะที่น้องกำลังพยายามบอกแล้วมันก็จะมาสืบทอดตรงที่โทรศัพท์คิดถึงไหมทำอะไรอยู่เนี่ยฟินอะมันมีความฟินกันอย่างต่อเนื่องพอหลังจากกลับประเทศไทยใช่ไหมเราก็เห็นความสัมพันธ์เขาชัดเจนมากเลยคือเป็นคู่ชีวิตแล้วอ่ะเขาเป็นคู่ชีวิตแล้วอ่ะเป็นไลฟ์พาร์ทเนอร์แล้วอ่ะแล้วพอตอนนี้เราได้รู้แล้วว่ากามินไม่ใช่ไลฟ์พาร์ทเนอร์แล้วนะกามินคือแฟมิลี่ค่ะครอบครัวแล้วก็มาประกอบกับพี่เจพาวเวอร์พวกเราจะเห็นภาพรวมนะคะเราจะเห็นความสัมพันธ์ที่มันพัฒนาแบบค่อนข้างจะก้าวกระโดดอ่ะไปอยู่ตลอดเวลาพี่โจก็เลยอยากจะถามน้องลูกพีทก่อนเพราะไม่อยากดึงทุกคนนะที่เป็นแขกของเราเนี่ยมาแบบเจอดราม่านะแต่ลูกพีทกับพี่เป็นพวกแข็งแกร่งทนทานนะรับไหวนะ คือเพราะตรงนี้หรือเปล่าลูกพีทที่ความสัมพันธ์เขาพัฒนาขึ้นไม่เป็นไปอย่างที่ใจพวกเขาต้องการเขาก็เลยยิ่งปั่นเขาก็เลยยิ่งดิ้นเขาก็เลยยิ่งสร้างยูสปั่นออกมาเป็น170กว่ายูสเนี่ยที่เราเจอเนี่ยแล้วเราก็จะต้องตามปิด ID ไล่ปิด ID กันไม่จบไม่สิ้นเพราะอะไรเพราะว่า TikTok ไม่ได้ปิด IP address ครับตราบใดยังมี IP address อยู่เนี่ยมันก็สามารถเปิดไปได้เรื่อยๆแต่ว่าคุณโจ้ลูคัสบอกไปแล้วนะคะว่าถ้าถึงจุดนึงนะที่มันเปิดยูสใหม่ไปเรื่อยๆอ่ะมันก็จะทำไม่ได้อีกระบบของอากูระบบของแอปอื่นน่ะเขาจะมีลิมิตของมันพวกเราก็เลยหวังว่ามันจะไปถึงวันนั้นที่เราต้องขยันในการปิดเปิดโปงอะไรพวกนี้จนถึงจุดที่มันทำไม่ได้แล้วเราก็จะเบาลงใช่ไหมคะที่มีอยู่ช่วงหนึ่งเราเบาลงไปเยอะมากอย่างเห็นได้ชัดใช่ไหมคะเนี่ยพี่เลยจะถามลูกพีทว่าเป็นเพราะว่าน้องความสัมพันธ์ของน้องไม่ได้ล่มเหมือนที่เขาพยายามหรือเปล่าน้องลูกพีทความสัมพันธ์เขาไม่ได้ล่มอยู่แล้วค่ะพี่ความสัมพันธ์ของน้องชายคะพี่ลูกพีทปรับจอธรรมดาหน่อยให้คนอื่นเขาเห็นคอมเมนต์เลยโอเคโอเคขอบคุณมากน้องมาริโอได้ครับเดี๋ยวผมลดก่อนครับเสียงดังเดี๋ยวนะฉันต้องเข้าพี่พูดเลยพูดก่อนไม่แบบนี้เหรอได้เขาจะได้เห็นคอมเมนต์กันขึ้นมาได้ไงโอเคไหมหรือลูกพีทต้องไปเปลี่ยนเสื้อก่อนเห็นชัดเลยหรือเปล่าเห็นชัดเลยลูกพีทไม่ต้องกังวลโอเคพี่โจถามใหม่นะคะที่บอกว่าที่มันออกมาดิ้นพล่านพยายามที่จะให้ข้อมูลอันร้ายกาจใช่ไหมเพราะว่าน้องความสัมพันธ์ของน้องไม่ได้ล่มแบบที่พวกนั้นคิดเลยยิ่งดิ้นดิเพราะว่าน้องเขาหนักแน่นกันทั้งคู่เขารักกันมากนะจะบอกให้มาดราม่ากี่ดราม่าน้องก็ไม่สนค่ะตอนเนี้ยเพราะเขาโฟกัสกัน
เขาโฟกัสกันแค่ครอบครัวของเขาแต่เขาเอาใจไปให้ FC ทุกคนแล้วเขาก็แคร์ FC ทุกคนแล้วก็ที่เป็น MVP น้องแคร์ทุกคนแต่น้องไม่แคร์พวกสนที่ไม่แคร์พวกที่มาปั่นหรือมาดราม่ากับน้องน้องไม่สนใจอย่าให้ข้อมูลเท็จถูกต้องอย่าบิดเบือนข้อมูลคุณต้องดูน้องด้วยเขารักกันจะตายแล้วยิ่งเอามาปั่นน่ะถามหน่อยปั่นเพื่ออะไรคุณคิดว่าถึงหูน้องอ่ะแล้วน้องมันจะแบบเครียดหรอเปล่าคุณมันทำให้เน็กชาลีอ่ะเขายิ่งทำให้เราอ่ะเอ๊ะยิ่งทำให้พวกปั่นสิโมโหมากขึ้นเพราะเขาจะทำให้เขาว่ารักกันมากขึ้นพวกแกไม่สังเกตหรอเวลาชาลีพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ขอเสริมลูกพีทนิดนึงนะเรื่องที่น้องไม่คิดพวกเราเห็น Discord เพื่อนพี่ไม่ได้อยู่ใน Discord นะคะแต่ว่ามีคนส่งให้ดูตลอดเลยว่าน้องเขียนอะไรบ้างที่น้องเขียนภาษาอังกฤษตอบคุณไข่มุกอะน้องลูกพีทได้อ่านไหมคุณไข่มุกอะเดี๋ยวตรงนั้นหนูไม่ได้อ่านต้องขอโทษด้วยยาวมากเลยอ่านแล้วสงสารน้องที่ยาวเป็นหางว่าวเลยใช่ไหมถูกที่หนูคุยกับพี่ออฟป่ะใช่พี่ออฟใช่พี่ออฟที่อ่านยาวเป็นหางว่าวเลยที่หนูเล่าให้พี่ฟังหนูอ่านแล้วจ้าอ่ะขอพูดเรื่องนี้คุณไข่มุกกามินอ่ะหนูบอกแล้วว่าน้องกามินอ่ะเขาเป็นคนที่ทำอะไรชัดเจนมากๆเขาเอาใจมาเล่นกับ FC ทุกคนเหมือนที่แน็กชาลีทำเพราะเขาอยู่กับแน็กชาลีตลอดแน็กชาลีจะพูดเกาะหูน้องกามินตลอดว่าให้ใช้ใจลงมาเล่นนะคุณต้องมีใจแบบให้เปิดให้รู้เลยนะว่าคุณทำอะไรอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่วันนึงมีดราม่าแบบที่แบบไปถึงเขาเรียกว่าไปถึงครอบครัวหรือไปถึงตัวเพื่อนเขาหรือไปถึงอะไรก็แล้วแต่น้องออกมาบอกเลยว่ามันคืออะไรฉันก็ทำให้คุณเห็นแล้วว่าฉันเนี่ยออกมาจากใจจริงยังไงอะไรยังไงหนูอาจจะพูดออกมาให้ทุกคนฟังได้ไม่หมดเพราะมันคือกฎของในดิสแต่หนูจะอธิบายให้ฟังว่าน้องเขาพูดว่าเขาเป็นคนที่ชัดเจนและซื่อสัตย์ต่อความจริงที่เขาทำอยู่เขาซื่อสัตย์กับตัวเขาเองเพราะฉะนั้นเขาต้องซื่อสัตย์กับคนดูที่ดูเขาด้วยพี่จะบอกเรื่องเนื้อหาที่ยาวสีหน้านะคะที่เป็นประเด็นที่พี่อ่านแล้วพี่น้ำตาซึมนะน้องพูดตลอดเวลาเลยนะว่าน้องเฮิร์ตน้องเสียใจคือน้องเป็นคนสตรองน้องเข้มแข็งแต่น้องเฮิร์ตนะแต่เวลาที่น้องเฮิร์ตน้องจะไม่พูดกับใครไม่บอกจะเก็บมันไว้ในใจแล้วก็ร้องไห้คนเดียวใช่หนูไม่กล้าพูดออกเพราะว่าพูดเลยค่ะพี่พูดได้เลยน้องลูกก็น้องลูกพีก็ไม่ต้องพูดประเด็นนี้ก็ได้ทัวร์มาลงพี่อย่างเดียวแต่สาเหตุที่พี่อยากจะพูดเรื่องนี้ก็คือการไม่พูดคือพี่อยากจะพูดไปถึงทุกคนที่กำลังมีปัญหาทางจิตใจตรงนี้ด้วยนะคะเพราะพี่คือคนหนึ่งที่เป็นคนที่เฮิร์ตแล้วไม่พูดเสียใจก็ร้องไห้คนเดียวเป็นคนอย่างนี้ตั้งแต่เด็กจนโตแต่พี่กำลังจะบอกกับทุกคนว่าคนไม่พูดไม่ได้หมายความว่าไม่เครียดคนที่ไม่ได้บอกออกมาหรือขอความช่วยเหลือจากใครไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เจ็บปวดแต่เผอิญน้องของเราเนี่ยยายขมิ้นหนูน้อยของเราเนี่ยนะเขาเติบโตมากับครอบครัวที่สอนให้น้องมี EQ อะ Emotional Quotient ที่เข้มแข็งคือวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงแต่น้องเสียใจไม่เสียใจค่ะน้องเฮิร์ตไหมเฮิร์ตแต่น้องรับมือกับมันได้เพราะน้องมี EQ แต่พี่ไม่อยากให้เราอ่ะไปคิดว่าน้องโอเคน้องไม่สนใจพวกปั่นคนเข้มแข็งมากมายขนาดไหนก็ต้องการกำลังใจคือถ้าเราไปพูดแบบนี้มากๆน้องไม่สนใจน้องเข้มแข็งใช่ไหมคะเราก็จะมีแนวโน้มเหมือนที่พี่โดนนะคะเหมือนที่พี่โดนมาตลอดชีวิตจนถึงจุดที่พี่ไม่ไหวแล้วพี่แตกก็คือทุกคนคิดว่าพี่สตรองหมดทุกคนคิดว่าพี่จะเป็นเสาหลักที่จะยืนหยัดให้กับครอบครัวได้ในตอนนั้นทุกคนเลยละเลยความรู้สึกของพี่ทุกคนเลยไม่ถามว่าพี่โอเคไหมพี่อยากจะพูดอะไรไหม
หรือถ้าเกิดสมมติว่าไม่อยากจะพูดอะไรเรานั่งอยู่ข้างๆเขาอย่างเงียบๆหรือเราส่งกำลังใจไปให้เขาเราบอกรักเขาเราคอยช่วยแบ่งเบาภาระความทุกข์ความสุขของเขาเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขให้เขาโดยเราอาจจะไม่ได้ไปก้าวก่ายเรื่องของเขาวันไหนเขาพร้อมเดี๋ยวเขาจะบอกเราเองใช่ไหมคะแต่เราต้องแสดงให้เห็นว่าเราพร้อมอยู่เคียงข้างนะเพราะคนเข้มแข็งมักไม่พูดจนวันที่สายเกินไปคิดว่าไม่ถึงวันนั้นนะเพราะว่าชาลีมีกามินมีชาลีมีคนพูดเยอะมากเลยนะคะตอนที่น้องมาริโออ่ะดึงรูปขึ้นมาบนจออ่ะใครอ่านแชทพี่ดูแชทอยู่นะคะจะเห็นเลยคอมเมนต์เยอะมากเลยว่าทำไมน้องตาเศร้าขนาดนี้น้องเศร้ามากน้องดูตาเศร้าน้องดูตาเศร้ากันแบบในช่องแชทเต็มไปหมดแต่วันนี้ดูสายตาน้องซีนสายตาน้องมีความสุขดูสิ่งที่พี่ชายพูดในบทสัมภาษณ์ใช่ไหมคะที่เขาขึ้นจอ2ชั่วโมงกว่าเขาคุยกับเรา2ชั่วโมงกว่าเพราะเขาไว้ใจพวกเราพี่ชายพูดตลอดเวลาเลยว่าน้องเขามี FC ที่ดีเหลือเกินเราอ่ะไม่เพียงแต่เป็นลมใต้ปีกที่คอยพยุงน้องใช่ไหมคะเรายังเป็นหมอนนุ่มๆเวลาน้องเหนื่อยล้าจากสงครามอ๋อได้ค่ะได้พี่โจคะพอดีขอพี่โซดาเขาเกรงใจเขาเลยว่าเขาขอทำธุระก่อนขอลงก่อนได้ค่ะพี่โซดาโอเคค่ะคือมีงานเสริมสวยบอกว่ามีอีกห้องมันไปปั่นว่าชาลีไม่อยากไปเกาหลีเพราะยังไม่แน่ใจกามินห้องไหนคะบล็อกเลยค่ะปักธงเลยค่ะมาตรการกลยุทธ์ทั้งหลายทีมบารจันสอนให้อยู่แล้วนะคะกลยุทธ์บล็อกกลยุทธ์ปักธงแล้วเดี๋ยวเราจะเพิ่มเรื่องกลยุทธ์โป้งความในคอมเมนต์เพราะพี่เห็นเยอะแยะมากมายเลยไปด่ากลับมันเนี่ยไม่ต้องตอบโต้นะคะคุณกำลังไปช่วยมันให้มันขึ้นฟีดคลิปขึ้นฟีดคอมเมนต์ขึ้นฟีดคนจะเห็นมากขึ้นแล้วที่พี่เสียใจมากเลยอ่ะคือไปตอบโต้กันเยอะแยะมากมายแต่ไม่มีใครสักคนไปกดโป้งความที่คอมเมนต์มันก็ขึ้นฟีดดิแล้ว AI อ่ะมันก็จำว่าเม้นแบบนี้คลิปแบบนี้คนชอบไงมันก็ดันใหญ่เลยไงเพราะฉะนั้นก่อนที่ทีมมารจันเราจะพักนะคะที่น้องกลับเกาหลีครั้งนี้เนี่ยเราจะปล่อยให้ทุกอย่างกลับไปสภาพเดิมเหมือนที่เคยเป็นแต่เราจะไม่พักตัวเปล่าเราจะทิ้งมาตรการอาวุธป้องกันไว้ให้นะคะเดี๋ยวคอยดูว่าเราจะขึ้นห้องไหนค่ะเพราะตอนนี้น้องยังไม่กลับนี่อาทิตย์หน้าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าว่ากันนะที่หน้าว่ากันได้เพราะว่าจะไม่มีมาตรการขอบคุณมากนะคะไม่มีมาตรการที่ว่าทำโครงการนั้นโครงการนี้ไม่เราจะปล่อยให้อยู่กับเนี่ยค่ะเรื่องที่ปล่อยเลยโลกสวยกันนะลากเราไปใส่รายว่าให้ด้อมทะเลาะกันนะก็โอเคค่ะกลับไปสภาพเดิมแต่เราจะทิ้งอาวุธไว้ให้นะก่อนเราไปมีโครงการเงินกู้ไหมประธานาคารเลยค่ะพี่ประธานาคารประธานาคารนะคะคุณ 0% คุณ 0% จำเป็นต้องเคลียร์เครดิตบูโรก่อนนะคะเพื่อให้หนี้เนี่ยมันลดลงต่ำกว่า 35% นะคะผมมีโครงการนะครับฝากด้อมไปกับด้อมฝากด้อมไปกับชาลีไม่ใช่ชาลีบอกไม่รับชาลีไม่รับแล้วทั่วโลกครับโครงการทั่วโลกออโอเคพาทั่วโลกใช่ครับสนุกนะช่วงกี่โมงถึงกี่โมงช่วงสัก4 ทุ่มเป็นต้นไปครับหรือว่าอาจจะเร็วกว่านั้นถ้าเกิดน้องไม่มาครับต้องดูน้องก่อนครับเพราะว่าต้องคอยอัดจอทำคลิปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ส่วนมากก็น่าจะประมาณดึกๆครับเข้าทางพี่อบไปด้วยมาครับผมพาทั่วโลกครับทั้งหนุ่มหล่อสาวสวยเราจะพาไปทุกจะเรียกว่าอะไรเนี่ยทุกเพศอ่ะทุกเพศแล้วกันครับคุณด้อมบัตรเสื่อมบอกทัวร์ศูนย์เหรียญไม่ใช่เอาแค่ใจไปก็ได้ครับไปกดจอกดใจแค่นั้นแหละไปสนุกกันครับใครไม่มีหลงมีเหรียญก็ไปได้เราไปเปิดโลกกันลูกพี่หัวร้อยฟังหน่อยจ้านั่งฟังเขาคุยอยู่จะให้หนูขำเรื่องอะไรล่ะคะพี่
อ่ะเขาอยากฟังพี่โจพูดอีกฮะพูดเรื่องอะไรภาพนั้นลอยมาชาลีโทรหาน้องแล้วน้องบอกไลฟ์ TikTok อยู่แล้วชาลีบอกคิดถึงนี่ไงเราพูดไปเองคิดถึงไหมทำอะไรอยู่คิดถึงทุกคนนะตราตรึงยังตราตรึงแต่รอบนี้ไม่แน่ใจว่าเขาจะพูดผ่านช่องหรือว่าเขาจะพูดผ่านทางโทรศัพท์เราก็คอยดูกันนะดูกันเอาเองเด้อพอดีมีพอดีว่าผมมาทำคอนเทนต์พี่เจใช่ไหมพี่เจพาวเวอร์ครับสาวๆเนี่ยเขาบอกว่าทำไมรอบนี้รู้สึกอยากให้การบินกับเกาหลีเร็วๆจังมีวาระซ่อนเร้นมีคนพูดเยอะมากเลยให้พี่โจเล่าเรื่องเจพาวเวอร์กับเทพแดนบีคือคลิปมันเยอะมากเลยอะตัวเองใช่ไหมลูกพีทไปดูคลิปมันเล่ามันก็ไม่เหมือนดูคลิปเองเพราะว่าเขาไปคุยกับแดนบีไงลูกพีทมีรับลมคมในนะไม่มีค่ะไปดูคลิปนะตอนที่พี่ชายน้องกามินเขาไปหาแดนบีนะบอกเลยนะว่าน่ารักมากเขาคุยกันน่ารักมากๆแดนบีเตาะเขาเตาะเก่งอยู่แล้วคนนั้นน่ะขอบคุณนะคะเขาเตาะเก่งอยู่แล้วคนนั้นน่ะลูกพีททำตัวน่าสงสัยโอ้ยตายมันไม่มีอะไรจริงๆค่ะทุกคนมันไม่มีอะไรจริงๆลูกพีทบอกซิพวกที่ถามว่าน้องกลับน้องกลับมาไหมครับก็บอกแล้วว่าน้องกลับมาน้องเขากลับมาอยู่แล้วพวกแฟนเขาอยู่ประเทศไทยผมมั่นใจ 100% ว่าน้องจะกลับมาครับเธออย่าไปเชื่อไอ้หนูพูดไปแล้วไงบางทีอย่าไปฟังอะไรที่มันไม่สมควรที่จะฟังพี่ยุ้ยบอกลูกพีทรับลมคมในโอ้ พี่ยุ้ยหาเรื่องกูอีกไหนพี่ยุ้ยเอาพี่ยุ้ยขึ้นพี่ยุ้ยอ่ะทำไมหาเรื่องอ่ะเชิญพี่ยุ้ยดีก็เอาเรื่องมาให้ลูกเดี๋ยว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 พี่ยุ้ยเดี๋ยว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 พี่ยุ้ยไม่มาดิพี่ยุ้ยไม่มาเข้าห้องลูกพีทไงเลยดึงไม่ได้อ่ะหรอไม่มาเขามาเหรอพี่โจมาไหนฉันยังไม่เห็นเขาเลยอ่ะคนละยุ้ยมั้งเดี๋ยวนะเขาไม่คุยแน่นอนพี่ยุ้ยไลฟ์พี่ยุ้ยลงแล้วอ๋ออ้อยบอกว่าพี่ชายบอกว่าถ้ากามินกลับเกาหลีแล้วเขาอาจจะออกจอหรือเปล่าใช่เขาพูดว่าถ้ากลับเกาหลีเมื่อไหร่ก็อาจจะมีอาจจะนะคือเขาออกไลฟ์สดไม่ได้แน่นอนแต่ว่าถ้าน้องกลับเกาหลีก็อาจจะมีใช่ไหมคู่กันอะไรแบบนี้เนี่ยงานสาวๆเนี่ยก็หัดไปรอตั้งตารอสิที่เกาหลีอะสาวๆก็เลยอยากให้กามินรู้สึกอยากให้กามินกลับเกาหลีจังเลยรอบนี้ มีจุดประสงค์อีกแล้วไม่เข้าใจทำไมถามว่ากามินกลับไหมนั่นสิเนี่ยใจเดียวกันเลยใจเดียวกันเลยคือถ้าไม่อยู่ห้องลูกพีทนะแล้วมีออฟอยู่ด้วยนะพี่ฟาดแล้วนะจริงๆโอ้ยพี่ฟาดเลยเอาเหอะตามสบายพี่เลยทำอะไรก็ทำเลยครับเอาเหรอไม่ออฟมากเขาจะไม่มีลุคแบบนี้ไงเราไม่อยากให้เขาต้องเจอไม่ออฟไม่พูดแต่พี่โจพูดแทนกันถ้ามีคอมเมนต์แบบนี้อีกนะตัวเองบอกเรานะส่งซิกให้เราเลยนะเดี๋ยวเราจะได้ฟาดให้เต็มแม็กนะเอาไปเลยพี่มีแต่คนพีทบอกว่าพี่โจฟาดเลยคำถามแบบนี้ได้เอาไปเลยพี่จัดไปลูกพีทบอกซิว่ารอบนี้ชาลีกลับเกาหลีด้วยไหม ก็บอกแล้วว่าให้รอดูว่าเขาจะบอกกันผ่านหน้าจอหรือเขาจะบอกกันผ่านหน้าโทรศัพท์ถ้าให้ออฟด่ามันจะแรงกว่านี้ครับพี่โจเพราะว่าคนไม่ค่อยด่าใครถ้าได้ด่าทีคือแรงมากอ่ะบอกเลยเพราะว่าถ้าใครโดนออฟด่านี่ก็คือสุดจุดแล้วนะเป็นบุญตาหน่อยนะเพราะว่าเราเคยพีคไปถึง 3,000 เกือบ 3,500 เนี่ยยอดวิวเราอะตอนนี้เราเหลือ 2,600 ออฟด่าเพื่อดันยอดด่าดันยอดไอ้ใบบัวบก
ไอ้พริกชี้ฟ้าไอ้มะเขือเปาะผมไม่ชอบแต่ละคำพูดอากุลไอ้องุ่นดองไอ้มะยมเชื่อมไอ้ตะกร้าสักไอ้ตะกร้าผ้าไอ้สิงล้างจานโอ้ตายไอ้แฮมเบอร์เกอร์หิวเลยใช่ไหมลูกผีจ้องตาสิอย่าพี่โจเขาอยู่จะไปทำตัวน่าเกลียดไม่ได้ทุกคนต้องให้เกลียดพี่โจหน่อยว่าพี่โจไปไหนแล้วเราไปดูรูปคอมเมนต์ที่ตอบคุณไข่มุกอ่ะของกามินอ่ะพี่หาไม่เจออ่ะเพราะว่ามีคนบอกว่าต่อลูกพีชเข้าเครื่องจับเท็จนี่แคะขี้มูกให้ดูนะลูกพีชฟาดมันโอ้ยเนาะเจ็บมากเชื่อเหอะหนูบอกเลยที่เขาหายไปมีแต่เรื่องดีๆจริงๆทุกคนเอาเป็นว่าหนูทุกคนเชื่อใจเราต้องเชื่อใจน้องทั้งสองคนนะถ้าเรารักน้องจริงๆต้องเชื่อใจน้องทั้งสองคนนะเนี่ยที่เรามาพูดอยู่เนี่ยที่เราไปฟังห้องอื่นที่ไม่ดีอ่ะป่านนี้เขาจะเดินนอนดูหนังนั่งเล่นกับคนในครอบครัวกันสบายสั่งส้มตำมากงมากินหรือหาอะไรมาให้พวกเราทำอะไรอย่างเงี้ยกันในครอบครัวอะไรประมาณเนี้ยเข้าใจไหมกามินน่ารักจะตายชาลีรักกามินจะตายเธอกว่าจะเอาผู้หญิงคนคนหนึ่งมาข้ามมาหาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยเธอคิดว่าเขาจะทะเลาะ กันแล้วเขาต้องกลับไปเกาหลีได้ยังเลยเหรอหยุดมโนจ้ะลูกสาวเรามอบแต่สิ่งดีๆ ดีกว่าเรามาคิดฟินในทางที่มันสิ่งดีๆ ดีกว่าลูกพีทสมมุตินะถ้าเป็น 3,500 ลูกพีชจะบอกป่ะเดี๋ยวก่อนถ้า 3,500 จะบอกหรือลูกพีชใครออกมาหนูไม่ได้รู้อะไรเยอะขนาดนั้นพี่โจหนูก็เหมือน FC ทั่วไปนี่แหละไม่ได้รู้อะไรอย่างเลยลูกอยู่นี้บอกไหมเอาโยนมาเดี๋ยวงานเข้าลูกพีชมันจริงๆทุกคนลูกพีชตายเทียมไม่ขนาดนั้นหรอกทุกคนไม่ขนาดนั้นแต่ที่รู้ก็คือเขาทำอะไรในสิ่งที่มันดีๆนั่นแหละเขาไม่ทำอะไรสิ่งที่แบบทำให้ทุกคนแบบอันนี้เลยเขารักกันมากนะผมบอกแค่นี้แหละเงินซื้อลูกพีชไม่ได้ครับผมบอกเลยแต่อยู่นี้สิบลูกซื้อลูกพีชได้หางานให้กูตลอดทุกคนอย่าหางานให้ลูกพีชเลยทำไม่มากพอจริงๆลูกพีชไม่ได้รู้อะไรหรอกขนาดนั้นหรอกค่ะทุกคนแต่แค่รู้ว่าเขาทำในสิ่งที่มันดีๆแล้วก็ตัวน้องเองก็อาจจะเหมือนที่พี่โจบอกอ่ะอาจจะมีบ้างที่แบบว่าน้องอาจจะแบบรู้สึกกับคอมเมนต์แย่ๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องแบบขออยู่กับตัวเองบ้างนิดนึงอะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็ต้องขออยู่กับตัวเองแล้วก็ต้องขอดูอะไรหลายๆอย่างก็ให้เขาอยู่กับตัวเองไปก่อนจริงๆทุกคนลูกพีทไม่อยากเปิดบริษัทขนส่งหรอคะคืออะไรคะอะไรก่อนขนขิงเหรอรถทัวร์รถถั่วออกโอเคกับพี่นะไม่ผมเปิดก่อนเพื่อนแล้วไงเหนื่อยบางทีเหนื่อยไงกลัวตอนนี้กำลังเก็บกวาดอยู่ไปเจาะยางอยู่ครับไปเจาะยางรถถั่วอยู่ช่วงนี้ก็จัดบ้านจัดสตูดิโอไปใช่เพราะว่าบ้านตอนนี้บ้านชาลีอ่ะเป็นระเบียบมากขึ้นนะแต่ตรงข้างหน้าน่ะมันยังไม่ค่อยระเบียบเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขาก็ต้องเปลี่ยนแปลงเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นบริษัทมันไม่ใช่บ้านตรงนั้นมันคือบริษัทเพราะ
ราะฉะนั้นในสตูดิโอหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะต้องจัดให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่แล้วแต่ว่ามุมที่เคยรกๆอ่ะมันระเบียบมากขึ้นตั้งแต่น้องกามินมาอยู่อ่ะมันเป็นระเบียบมากขึ้นแน็กชาลีก็คือเหมือนตามใจน้องกามินน่ะเอาง่ายเขาน่าจะเตรียมจัดงานมิทติ้ง FC อ๋อยังไม่ถึงเวลาค่ะทุกคนวันหยุดไปหากินส้มตำไห่คุบอลก็ร้านป้านั่นไงหนูไปเห็นมาแล้วนะร้านป้าน่ะเห็นไปแล้วว่าเห็นคลิปป้าติงได้ยินเสียงกามินเล่นกับหลานๆชาลีอยู่เขาครอบครัวใหญ่ทุกคนต้องเข้าใจนะหลังบ้านคูบอลบริษัทของชาลีด้วยเหรอใช่ค่ะเป็นบ้านแฝดนะข้างหลังจะเป็นบริษัทของแน็กชาลีคิดดูนะทุกคนเงียบแต่ป้าติงเขาลงคลิปรัวๆเลยตอนนี้ฝากความหวังไว้ที่ช่องป้าติงครับวันเนี้ยใช่ป้าติงก็ลงคลิปแบบลงแบบไม่ยั้งไม่ผ่อนลงน้ำท่วมที่ลาดพร้าวลงนั่นลงนี่ทุกคนคิดดูเขานั่นเหรอเขาจะทะเลาะ กันได้เหรอทุกคนถ้าทะเลาะจริงทุกคนต้องเงียบไปหมดแล้วถูกไหมมันต้องมีเรื่องที่เครียดทำให้ทุกคนไม่ออกมาแล้วแต่เนี่ยป้าติงก็ยังลงคลิปตลอดเวลาเลยมันไม่มีอะไรค่ะทุกคนคนในบ้านเขายังรักกันดีอยู่แต่แค่อาจจะมีแบบเนี่ยน้องขออยู่กับตัวเองเพราะว่าบางทีน้องไปเจอเรื่องที่มันดราม่าเข้ามาอะไรเงี้ยก็ต้องอาจจะอยู่กับตัวเองก่อนใช่ไหมอยู่กับครอบครัวอะไรประมาณนี้กามินกับเกาหลีสัปดาห์หน้าเหรอครับใช่ค่ะอาทิตย์หน้านะคะเขามีงานสัมภาษณ์ที่บ้านเขาค่ะก็เลยต้องกลับเมื่อวานเบสไลท์น้องสองคนก็มาเล่นกันอยู่เลยถูกต้องลูกพีชไปเข้าห้องน้ำแป๊บไปเลยค่ะเชิญค่ะเอาลูกพีชเฉลยเลย บ้านชาลีของเยอะมากแต่ไม่ค่อยเป็นระเบียบเลยคือเดี๋ยวจะบอกอย่างนี้บ้านแน็กชาลีของเยอะจริงนะของสะสมของแน็กทั้งนั้นเลยอาณาจักรของน้องทั้งนั้นเลยที่ไปเห็นมาของโรงของเล่นของเขาเนี่ยเยอะมากๆซึ่งถ้าเขาจะให้จัดเป็นระเบียบแบบเขาต้องทำโรงเก็บรถแบบใหญ่มากๆต้องบอกแค่นั้นมันต้องใหญ่จริงๆจะเก็บของของเขาได้อะเพราะของสะสมเขาเยอะจริงๆแต่กิจกรรมนี้น้องก็เหมือนไม่เล่นไปเลยแล้วก็เหมือนให้เวลากับครอบครัวน้องแน็กชาลีแบบเยอะที่สุดแล้วก็ให้เวลากับครอบครัวตัวเองด้วยเพราะพี่ชายเขาก็คิดถึงน้องกามินใช่ไหมรอบนี้เขาต้องไปย้ายกลับไปเจอกันแน่นอนของเยอะที่ทำเก็บของเยอะที่ทำเก็บต้องใหญ่มากแน่ๆใช่ต้องเก็บต้องใหญ่มากๆแล้วก็ฝั่งตรงข้ามบ้านแฝดก็จะมีโรงจอดรถของน้องแน็กเยอะมากเยอะมากๆรถที่เขาซื้อมาสะสมเยอะมากๆอ่ะทุกคนมีคนบอกที่คุณนิรุธบอกว่าที่เคลียร์ของอะค่ะรถหายไปหมดแล้วนะโล่งไม่รู้ย้ายไปไหนมันหนูไม่เห็นอะไรที่มันแบบเป็นรถมอไซค์แบบหลายๆคันอะไม่เห็นแล้วไม่มีแล้วปุ้ยนุ่นมาถึงก็บอกว่ามีใครดราม่าอะไรอีกเหรอใครทะเลาะกันอีกเหรออ่ะลูกพีทตอบใครจะไปดราม่าห้องลูกพีทไม่มีใครดราม่าอะไรทั้งนั้นค่ะมีแต่โฮสต์อื่นๆนะแต่แล้วเอามาพูดในห้องลูกพีทว่าเขาทะเลาะกันเลยทำให้ต้องกลับเกาหลีอ่ะหนึ่งนะสองน้องไม่กลับเกาหลีแล้วสามมีอะไรอีกเพราะพี่ก็เพิ่งตื่นเหมือนกันอะไรอ่ะสามอะไรนะพี่หนูก็ลืมอ่ะพี่ก็คือหนึ่งน้องทะเลาะกันก็เลยหอบผ้ากลับเกาหลีสองเลยน้องจะไม่กลับมาไทยแล้วสามอีกไหมน้องไม่ออกมาไลฟ์เพราะว่าด้อมทะเลาะกันสี่มีอะไรอีกสี่อ่ะพี่ที่ให้พี่ชายออกมาอันเนี้ยพี่ไม่เข้าใจจริงที่ให้พี่ชายออกมาเหมือนกับอะไรสักอย่างนึงอ่ะที่เป็นลบๆอ่ะพี่เห็นในแชทอ่ะตั้งแต่ตอนต้นไลฟ์เลยอ่ะจำไม่ได้ว่ะที่บอกว่าเรื่องพี่เจพาวเวอร์ด้วยคืออะไรคะมีคลิปเยอะแยะเลยนะคะเบียมีคลิปไปดูได้เลยนะคะไม่ต้องเล่าซ้ำแล้วนะใช่เพราะเวลามันเล่าเรื่องของการตอบโต้กันน่ะหมายถึงว่าคุยกันสนุกสนานอย่างเงี้ยมันเล่าไม่สนุกเท่าดูคลิปนะ
จริง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 ลูกพีทเดี๋ยวพี่ส่งรูปเด็ดๆให้ในไลน์เอ้ย บานเขียวอย่าส่งรูปมืออ่ะเด็ดยอดผักบุ้งนะไม่เอานะเด็ดสุดยอดพี่โจอย่าพี่โจอย่ารู้ทันสิพี่โจอย่าโอ้คุณชารบบอกว่าช่องไหนพูดจะตามไปตบให้คว่ำทีมก็รู้ป้าอยู่แล้วอ่ะก็รู้อยู่แล้วว่าคุณชารบคุณนิรุตสไนเปอร์บอกเขาหยอกล้อกันอยู่ชาลีไปซื้อส้มตำเล่าแล้วค่ะเล่าแล้วเผื่อใครมาไม่ทันนะว่าเขาขนของกันอยู่เขากำลังจะสร้างบ้านช่างบอกว่าคุณชาลีบอกว่าจะทำอะไรต่อเดี๋ยวให้คุณกามินมาจัดการเนี่ยเขามอบความไว้วางใจน้องเราไม่ใช่แฟนเนี่ยคบกันเมื่อวานนี้นะพี่ไปห้องหนึ่งแล้วพี่บอกอ่ะโซดานี่แหละพี่ให้โซดานับสิตอนนี้น้องสองคนเขาเป็นแฟนกันจริงๆอ่ะเท่าไหร่19พฤษภาใช่ไหมเริ่มต้น19พฤษภาแปลว่า19มิถุนาคือเดือนแรก19กรกฎาคือเดือนที่2เดี๋ยวนะมิถุนาใช่มิถุนาเดือนแรกกรกฎาสิงหา3เดือนนะพฤษภามิถุนากรกฎาเดี๋ยวนะ19พฤษภาถึง19มิถุนา1เดือน19มิถุนาถึง19กรกฎา2เดือน19 3เดือนเองที่เขาเป็นแฟนกันน่ะพี่อยากจะถามมากเลยว่าเราอ่ะคบกับใครตัดสินใจคบกับใคร3เดือนเนี่ยเร็วมากอ่ะแต่ดูเขาสร้างดิดูสิ่งที่เขากำลังวางแผนอนาคตด้วยกันสิคบกัน3เดือนเองนะเขาสร้างเยอะขนาดไหนไม่คิดเรื่องนี้กันบ้างไปคิดแต่ไอ้เรื่องที่มันรกสมองคิดแต่เรื่องที่มันท็อกซิกคิดแต่เรื่องที่มันไม่เพียงทำร้ายตัวเองแต่ยังทำร้ายคู่ของน้องอ่ะคิดดีกันไม่ได้เลยใช่ไหมขอเสริมนิดนึงครับสามเดือนนี้มันคือช่วงข้าวใหม่ปลามันนะครับทุกคนมันคือช่วงที่เขาตัวติดกันน่ะนี่ทำไมต้องคิดไปในแง่ที่แบบไม่ดีด้วยอ่ะอ่ะเชิญพี่โจครับเนี่ยเดี๋ยวพี่บอกว่าขอพี่เวลาไปนั่งทบไปนั่งศึกษาข้อมูลนะว่ามันเกิดจากกลไกทางจิตวิทยาอะไรแล้วเดี๋ยวช่วงน้องกับเกาหลีเรามาคุยเรื่องนี้กันยาวๆนะจะได้มีเรื่องคุยกันนะเพราะพี่สนใจอ่ะสนใจมนุษย์กลุ่มนี้มากเลยมันเป็นอะไรในทางกลไกทางจิตมันแก้ได้ไหมยากพี่หาแต่เรื่องยากไม่มีเรื่องดีๆเอามาคุยกันเอาเรื่องดีๆมาคุยกันนี่ห้องหนูชอบไอ้เรื่องที่มันดีๆอ่ะทุกคนเราต้องคิดพลังบวกไปเยอะๆอย่าไปคิดในทางที่มันลบเยอะมันไม่ดีมันยากอยู่แล้วไอ้พวกที่มันคิดไม่ดีอ่ะเห็นใครได้ดีกว่าไม่ได้ทนไม่ได้หรอหรือยังไงเขาได้ดีแล้วเห็นไม่ได้หรอทนไม่ได้ลงแดงจะตายอุ้ยจะตุยหรือยังไงเดี๋ยวช่องกูบินอีกสอดขอโทษคุณแบทแมนบอกว่าเป็นพวกเห็นคนมีความสุขไม่ได้เหมือนทนไม่ได้อ่ะพี่ว่ามันจะมี2ประเภทนะประเภทแรกที่คุณแบทแมนบอกนะคือพวกเห็นคนมีความสุขแล้วมันร้อนรนมันจะต้องขอเมาส์มันจะต้องเสี่ยมมันจะต้องทำลายใช่ไหมคะแบบที่สองคือ FC จริงๆน้องลูกพีทแต่เป็น FC ที่อ่อนไหวใจบางมากปริวิตกกับทุกเรื่องวิตกจริตทุกสิ่งอะแต่เดี๋ยวพี่ขอศึกษาก่อนนะก่อนจะมีข้อมูลมาพูดเราต้องสนับสนุนน้องอย่างจริงใจนะไม่ใช่หาเรื่องปวดหัวไปให้น้องนะเราอย่าไปทำอย่างนั้นคุณจีบอกว่าน่าจะเป็นเพราะการมินหายไปแล้วอยู่ๆก็มาบอกว่ากลับเกาหลีไม่ได้อยู่ๆค่ะน้องมีแพลนจะกลับเกาหลีอยู่แล้วเพียงแต่มันเร็วขึ้นแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นอย่ามามโนว่าอยู่น่าจะเพราะการมินหายไปแล้วอยู่ๆก็มาบอกว่าจะกลับเกาหลีค่ะเขาหายไปกี่รอบแล้วล่ะทำไมอ่ะไม่ดูแพทเทิร์นน่ะรูปแบบซ้ำของน้องอ่ะว่าน้องหายไปกี่รอบแล้ว
น้องกลับมาน้องพัฒนาขึ้นเยอะเลยทั้งคู่รักกันมากขึ้นทั้งคู่พูดแล้วพูดอีกปากจะฉีกถึงรูหูทำไมหนูไม่ได้ยินเสียงพี่โจอ่ะเพราะพี่ไม่ได้พูดไงนี่แล้วหน้าหูไม่น่าเชื่อเฮ้ยทำไมเราไม่ได้ยินเสียงพี่โจใจฟังทำไมเราก็กะรอว่าพี่ทำอะไรอยู่เราก็นั่งนิ่งทำไมไม่ได้ยินเสียงพี่โจเอาหูไปแนบฟังเฉยโป๊ะเจ๊กหักมุมจริงโอ้ตายทุกคนมันต้องมีบ้างสิอะไรที่มันเครียดๆแล้วก็ทุกข์เออจริงๆมันคือเรื่องจริงทุกคนนะต้องให้พี่ชูใจเย็นลูกอีกตายละตายละพี่โจพูดต่อเลยกำลังอันนี้เลยหนูก็ยังว่าแค่แม็กกินอิ่มหรือยังรออยู่สวัสดีครับพี่แม็กหมดหรือยังคะยาอย่าดุยาอย่าดุเทพอย่าดุทานอิ่มหรือยังบางทีก็แบบแต่เทพแม็กน่ารักด้วยจะบอกให้น่ารักมากครับน่ารักมากอิ่มแล้วจ้าแอบฟังอยู่นะเลวแอบทำไมก่อนเสียงก็เพลินฟังเพลินพี่เจยังบอกเสียงสวยมากบอกซ้ำแล้วซ้ำอีกจริงขึ้นมาคุยกันไหมที่รักเรียกที่รักแล้วนะเอาล่าสุดลูกพี่กำลังช็อกกับเบาหวานเมื่อวานอยู่อยากฟังเสียงค้างบ่อยค้างหรอตอนนี้ยังค้างอยู่หรอไม่ค้างไม่ค้างแต่ว่าลูกพีดอ่ะจะชอบทำนิ่งบ้างแล้วก็กระตุกไปซ้ายขวาคนก็เลยคิดว่ากล้องมันค้างโอ๊ยตายทุกคนโอ๊ยขำมากต้องให้ทำนี้เหรอเออนี่คุณน้องๆเขาบอกว่าแค่จำนวนคนฟังห้องนี้คงจะโดนอิจฉาอีกขอโทษก่อนหน้านี้นะนั่นแหละ3,000กว่าค่ะ 3,400 เอาพี่โจยิ่งเพิ่มไฟลิสยาเข้าไปอีกเออเนี่ยเราเป็นพวกชอบมากประมาณพวกพี่ฉาชอบมากเออออเป็นไหมอ่ะเออเราเป็นอะไรก็ไม่รู้เราชอบมากเลยชอบขยี้อ่ะขอปีนขึ้นไปแล้วค่ะโอเคมาเทพแม็กซ์สวัสดีสวัสดีพี่โจสวัสดีพี่ลูกพีทคุณอ๊อฟแล้วก็ทุกคนนะคะเทพแม็กซ์เราขออนุญาตเทพแม็กซ์คุยกับอ๊อฟคุยกับลูกพีทนะเราไปถึงคุณรักแป๊บนึงโอเคครับพี่โจโอเคค่ะพี่โจคะสวัสดีครับอ๋อพี่โจปิดไมค์แต่ไม่ลงห้ามลงนะอ๋อนึกว่าจะลงไม่ได้นึกว่าพี่โจจะลงแล้วครับโดนขังมากเพิ่ง 4:00 นไงคะปกติแล้วมันต้องดึกกว่านี้เนาะดีเจเสียงใสใช่ไม่ได้เธอจริงๆอ่ะฉันต้องเชิญเขามาเพราะว่าเขาเหมือนจริงๆจะทักไปหาเทพแม็กซ์แต่เกรงใจจะทักไปคุยเล่นด้วยทักได้ตลอดเวลาเลยค่ะทักได้ตลอดเลยค่ะสำหรับแม็กซ์ไม่มีปัญหาอะไรเลยเนี่ยที่เมื่อวานที่ทุกคนร่วมกันนะคะแม็กซ์ก็จะเก็บนั่นแหละเหรียญแม็กซ์ก็ดองไว้อยู่ในนี้แหละดองเหรียญไว้ไม่มีล่มไม่มีล่มไม่มีล่มแน่นอนอาจจะได้แบบเป็นจังหวะที่พวกเราส่งเขากลับเกาหลีก็ได้สวัสดีคุณกาน้ำค่ะแล้วตอนนี้สาวๆกำลังหวังว่าจะได้เห็นพี่ชายไลฟ์กับน้องหรือเปล่านะเนี่ยเนี่ยคือเรื่องดีที่เราควรจะคิดมากกว่าคิดว่าเขาทะเลาะกันใช่ถูกต้องเทพแม็กคิดยังไงคะกับตอนที่น้องจะกลับเกาหลีเนี่ยอยากรู้จังเลยอ่ะอยากรู้ความคิดของเทพอ่ะตอนนี้เทพรู้สึกยังไงบ้างที่น้องไม่ออกมาไลฟ์ด้วยมีทั้งคิดแล้วก็มีทั้งมโนค่ะคือคิดว่าการกลับเกาหลีของน้องก็คือ
ก็น้องก็บอกชัดเจนอยู่แล้วตอนนี้คือน้องจะทําอะไรน้องก็บอกชัดเจนว่าน้องมีแผนที่จะไปทําอะไรชัดเจนอยู่แล้วว่าน้องมีงานนะแล้วก็ต้องเข้าใจว่าน้องบอกอย่างนี้เราก็ต้องเชื่อแบบนี้แล้วในส่วนของการไปพบปะครอบครัวก็คือมีอยู่แล้วที่กับเกาหลีก็ต้องอยู่กับครอบครัวแต่แล้วอาจจะได้เห็นโมเมนต์ที่โอป้าอยู่กับน้องแล้วก็อยู่กับแม่3คนออกกล้องด้วยกันอะไรอย่างนี้ให้เราแบบใจฟูกันเล่นๆแล้วก็สิ่งที่มโนคือมโนว่าที่รักจะไปด้วยไหมแค่นี้แหละหนูพูดไปแล้วว่าไม่แน่อาจจะเห็นคิดถึงไหมอยู่หน้าจอหรือไม่ก็โทรศัพท์อยากลุ้นให้อยู่หน้าจอมากกว่าตายแล้วใช่ไหมคือจะบอกว่าข้อผิดพลาดจากรอบที่แล้วก็น่าจะนำมาลองซ้อมเดินทางเป็นรอบนี้ไงว่าไอ้กอกคบกอกแล้วมันถ้ากอกผ่านแล้วก็ไปอะไรเงี้ยรอบที่แล้วกอกผิดไปหน่อยไงรอบนี้ก็ไม่น่าจะพลาดนี่เนาะไม่น่าจะพลาดจริงๆป่าก็ต้องดูกันต่อไปลูกพีทยังไม่รู้นะนึกพีทไม่รู้นะแล้วก็มโนนี่คือการมโนนะคะมโนไปไกลแล้วมโนเฉย